สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่รักรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีราชบุรีนะครับขณะนี้เป็นเวลา22:28 นนะครับเดี๋ยวขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชจะเข้าจอดนะครับตอนนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ20 นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราจะเจอตู้บพห.ที่ทำสีใหม่หรือเปล่านะครับผู้โดยสารก็มีพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปรอตรงแถวๆข้างหน้าขบวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนมีนานะครับก็จะใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะมีผู้โดยสารมากกว่าปกติหน่อยนะครับถ้าเป็นในช่วงเวลาปกตินะครับพอถึงรถด่วน85นี่จะไม่ค่อยมีผู้โดยสารแล้วครับห่วงทางสะดวกก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็เดินไกลหน่อยครับก็จะถึงช่วงหัวขบวนนะครับยังเหลืออีก1 แต้มเดี๋ยวเรามารอชมตอนขบวนรถเข้าอีกทีนะครับตอนนี้ขบวนก็มาถึงราชบุรีแล้วนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีตู้บพห.สีใหม่หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยเจอเลยครับGEA หรือเปล่านะครับดูจากแสงไฟนะครับโอ้น่าจะใช่ครับเสียงดังมาแต่ไกลครับGEA 4525นะครับจะมีสินค้าขึ้นไม่น่าจะถึง10 ชิ้นนะครับน่าจะจอดแค่แป๊บเดียวแล้วครับThank you.
มั้ยเรียบร้อยนะครับนี่สั่งนี่นี่มันได้ตัวไปเลยไม่เจอนะครับแต่ก็ได้ข่าวนะครับว่าจะมาวันสลับวันนะครับตู้สีไหมนะครับบพห.เรามาไม่ถูกวันครับโอ้โหตู้ที่3นี้โล่งเลยครับไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับพ่วงยาวเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ